ภาษากัมพูชาวายนี่เตียโมเตียโมภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสเชิญตามเชิญตามเอลักไซนะเอลักไซนะก็รู้จักผมมาไม่ธรรมดาเข้าใจชีวิตผมดีไม่น้อยแต่วันนี้เนี่ยคือผมอยากจะบอกต่อหน้าทุกคนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยทำเพื่อทรายแล้วก็จะดูแลแล้วก็ตรงรักพักดีเหมือนที่บอกเขาแล้วบอกพ่อแม่เขาไว้นะครับก็จะทำให้ดีทุกวันครับรับรองว่าถ้าทำวันนี้ดีวันหน้ามันก็ดีแน่นอนครับแฮปปี้แน่นอน Driving with the windows down Trying just to drown it out All the silence way too loud Like a broken record now Maybe we can work it out One more drink could cool things down Telling all your friends things that I never said They're pushing you to get away Maybe it's your therapist telling you that everything is gonna be okayWith your head, I can hear it in bed. You're trying to keep me awake. Can I be honest? Just let me be honest, yeah. Can we get over it? Or should we just keep this up? Can we get over it? 'Cause haven't we had enough? Can we get over it? Or are we too deep in love? Can we get over it? ดูแบบพ่อแม่ดูแลร่วมกันแบ่งปันญาติมิตรและทำชีวิตได้พอเพียงทำได้ที่อย่างนี้ผมเชื่อว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขในความเชื่อของผมและผมเห็นอย่างนี้มาหลายครอบครัวแล้วและเป็นครอบครัวที่มีความสุขในโอกาสสุดท้ายนี้ขออ้างองค์คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ครอบครัวทั้งสองครอบครัวนี้เคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ครอบครัวของลูกทั้งสองได้ประสบแต่ความสุขความเจริญชีวิตของเรือนก็ขอให้มีความสุขมีความสงบมีความก้าวหน้าและที่สำคัญเป็นครอบครัวตัวอย่างของครอบครัวอื่นต่อไปในวันข้างหน้าครับI first aid walked to Pier 66 My lips, your lips, my heart beating right out my chest When I held you I had something that I knew I need so bad Yeah, I need your love so bad Your love so bad Your love so badครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ให้เกียรติมาร่วมงานนะหากผิดพลาดหรือว่าขาดตกบกพร่องประการใดผมขออนุญาตนะครับขออภัยด้วยขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับดีใจมากๆครับรู้สึกปลื้มยินดีที่ฝั่งเพื่อนเจ้าสาวนะครับแล้วก็ทางเพื่อนๆเอกเองนะครับทุกๆคนที่อยู่ที่นี้ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนะครับจังหวัดไหนหรือประเทศไหนก็ตามนะครับที่เดินทางมาหาเอกวันนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆครับก็ไม่ได้อยากจะ
สัญญาเพราะว่าสายเชื่อว่าการกระทำของทุกวันเนี้ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตคู่สำหรับสายยึดถือมาตลอดก็คือความซื่อสัตย์ค่ะในสิ่งที่สายจะมีให้คู่ชีวิตของสายอยู่แล้วค่ะมันก็คือแน่นอนถ้าเกิดคนเราซื่อสัตย์แล้วก็รักกันเข้าใจกันมันก็ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ไปต่อได้ในทุกๆวันค่ะนั่นแหละค่ะที่สิ่งที่มีทรายมีให้เอกแน่นอนเลยค่ะแล้วก็จับมือช่วยกันทำมาหากินค่ะสร้างครอบครัวกันไปนะคะOur time is up.